รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดูสงครามเพลงเงินล้านรายการของเรานะครับกิ๊กหนูสงครามเพลงเงินล้านสนุกสนานงานได้เวลาแล้วสำหรับความบันเทิงยามค่ำคืนแข่งขันกันเรื่องของเงาเสียงนะฮะใช่ครับชอบในนักร้องคนไหนหลายคนบอกว่าอยากมาร่วมรายการมากเขามีให้ส่งมาก่อนส่งมาก่อนส่งมาเป็นคลิปวิดีโออย่างนี้ใช่ไหมฮะว่าเสียงเหมือนจริงเออเขาก็เรียกมาข้อมูลอยู่ใน Facebook ของรายการใช่ใช่ใช่จะไปตามกันได้อ่ะวันนี้นะฮะคณะกรรมการของเรา5ท่านเข้าคนกลางที่สุดเลยพี่ฮะอะไรฮะตักสิริพรจะยังไงอ่ะมันรถคว่ำมันจะเอาขนาดนั้นเลยเอาว่าเขาติดงานอะไรมั้ยคือรถเขาคว่ำมาถูกแล้วเคยรถหงายทีนึงมันไม่ไปไปไม่ได้รถคว่ำเคยถูกแล้วทำไมเขาเรียกทำไมรถหงายเรียกรถคว่ำใช่ไหมใช่เออแปลกนะคนบ้านเรารถคว่ำหรือรถต้องคว่ำสิวะทำไมรถหงายเรียกรถคว่ำนั่นแหละสิแล้วทำไมบนตู้เย็นเรียกหลังตู้เย็นนั่นสิบนตู้เย็นบ้าจริงเชียวโอเคนะคณะกรรมการของเราวันนี้คุณชมพูคุณไก่น้องซาร่าพี่แอนและสมจิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงจ๊ะน้องซาร่าสนุกไหมมารายการอยู่รายการเราจะเหมือนเป็นนักร้องตลอดเวลาหนูเข้าใจป่ะนี่ความฝันของหนูไม่ใช่เหรออยากเป็นนักร้องอยู่แล้วไงใช่ค่ะก็คือตลอดเวลาระยะตลอดระยะเวลาที่มีแบบชีวิตอยู่มาหนูเพิ่งมาเข้าใจการร้องเพลงไม่กี่ปีหลังมานี่เองโอ้โหเหรอเอาหนูประกวดมาไม่ใช่เหรอใช่ตอนนั้นหนูต้องยอมรับว่าถ้าเกิดคนติดตามจะรู้ว่าหนูร้องเพี้ยนมากอ๋อเหรอใช่หนูเป็นคนเพี้ยนจริงแล้วตอนนี้น่ะไม่เพี้ยนแล้วตอนนี้ก็เพี้ยนตอนนี้ไม่ได้เสียงเพี้ยนนะแต่สมองเพี้ยนสมองเพี้ยนเขาเฮฮาสนุกสนานชอบคุณไปฝึกมาไหมคุณทำเสียงเป็นใครได้อีกจากสัปดาห์ที่แล้วอ่ะมีเพิ่มใครได้อีกมีเพิ่มมาเปล่าคือชอบไงชอบแอดคาราบาวได้ไหมอะไรนะคะทำเสียงแอดคาราบาวแอดคาราบาวพี่น้องก็ฮิวว่าแล้วแย่แล้วก็จะแบบว่าเป็นคนโยนคนละคนแล้วจังหวะโยนโยนเอาทำเสียงแอดวิรศักดิ์สิแอดวิรศักดิ์อุ้ยรู้จักไหมใครนี่คนนี้โอ้ตายแล้วหน้ามันแบบว่าหน้ามันใครวะใครวะหน้ามันแบบว่าใครวะใครวะพี่ตาล่าคนนี้หน้าคือใครวะใช่ป่ะผมชอบพี่สนุผมชอบเนาะคนนี่เขาไม่รู้จักเขาไม่ใช่พี่สนุนะพี่สนุอ๋อพี่แอดพี่สนุโลกพี่แอดพี่สนุโลกโลกพี่สองอย่างก็ขอโทษเฮ้ยหนูไม่รู้ว่าเขาเป็นใครใช่ป่ะหนูรู้ว่าพี่แอดสมรักรู้จักไหมแต่หนูไม่รู้แอดวีรศักดิ์สมรักคำสิงรู้จักไหมรู้ในนี้สมรักคำสิงนี่สมจิตไม่ได้รู้สมจิตจงจอหอใช่ครับไปไหนไม่เคยแบบว่ามีห้องเต็มทำไมเขาจงจองหอทุกทีจองหอโอ้โหเพราะว่าจองหอไปแล้วจ้าเหมือนเล่นไปแล้วก็อายไปเราไม่ต้องอายเรื่องอายอ้าววันนี้เป็นคณะกรรมการนะอ้าวไม่มีเสียงใครอะไรอะไรคิดไม่ทันคิดไว้นะคิดไว้ให้คิดให้เวลาคิดก่อนอ่ะมาวันนี้ต้นฉบับเงาเสียงเป็นนักร้องหนุ่มรูปหล่อแจ็คธนพลครับเชิญครับWe'll be right back.
อยหน้าจุ่มจิ้มเปิดยิ้มร้อยวานแม่เอ้ยแม่ดอกอิ้วทองที่ขอแค่มองเท่านั้นองครานรอให้ดอกอิ้วบานหล่นลานดินจะได้ไม่ปีนต้นงิ้วมันมีใครกันละวะขอบคุณน้องๆค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับรอดอกนิ้วบานค่ะได้ไปคืออย่างนี้เลยเหรอคือมันเป็นเพลงประกอบละครครับประกอบละครแล้วในละครมันมีผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นตำรวจแล้วเขาปลอมเป็นปลอมตัวเป็นต้นงิ้วต้นงิ้วปลอมตัวไม่ใช่ยังไม่ปลอมหนามออกไม่ใช่แมสคอตเป็นตำรวจอยู่แล้วปลอมตัวเป็นผัวเมียกันมาจับยาเสพติดในหมู่บ้านนี้แล้วผมในเรื่องก็ไปชอบเมียเขาคิดว่าเป็นเมียเขาแต่จริงๆไม่ใช่หรอกเขาปลอมตัวมารอดอกงิ้วบานใช่ครับนะแล้วตอนนี้ช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับก็มีเล่นซิทคอมครับผมแล้วก็เพิ่งออกซิงเกิลล่าสุดไปโทษน้องกลอยครับโทษน้องกลอยโทษน้องกลอยแล้วก็เห็นบอกว่ามีทำเหมือนไลฟ์เหมือนอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะไลฟ์สดร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยครับช่องอะไรช่องอะไรเป็นเพจผมเองนั่นดีเพจแจ็คธนพลครับเข้าแจ็คธนพลเลยแจ็คธนพลเลยครับทุกวันอะไรอย่างนี้มีไหมเป็นประจำทุกวันศุกร์ครับปกติทุกวันศุกร์กี่โมงตีสามทุ่มหนึ่งครับทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มสองนาทีโอ้โหไล่เร็วไปอ่ะยังไม่ทันกดร้องไม่ครบเพลงเลยทุ่มสองนาทีไปติดตามคุณแจ็คธนพลได้วันศุกร์ทุ่มหนึ่งอยู่กันแจมๆสนุกสนานไปแล้วขอเพลงได้ไหมฮะเวลาดูได้ไหมเช่นเพลงจูบจิ๋มเนี้ยชอบจูบไม่จูบจิ๋มที่ริมบึงไม่มีฮะจดหมายลาจิ๋มเพลงเขาจดหมายลาจิ๋มครับจำผิดจำผิดจำจำบังของนุพังหมดเลยเป็นชื่อหนังเป็นชื่อหนังเรื่องหนังครับพี่ต้นหอมอยากรู้เลยครับว่าใครคือจิ๋มแฟนชื่อจิ๋มแฟนเขาชื่อจิ๋มเขียนจดหมายลาจิ๋มใช่ก็คือแฟนที่ชื่อจิ๋มในเพลงในเพลงในเพลงจดหมายลาจิ๋มเดี๋ยววันนี้ก็ได้ฟังเดี๋ยววันนี้ก็ได้ฟังธรรมดาเคยมาแต่แบบมาเซอร์ไพรส์เขานะใช่ครับวันนี้มาเป็นต้นฉบับต้นฉบับโอเคเชิญประจำที่กันนะครับแจ็คธนพลเชิญเอาละมาหาเงาเสียงกันก่อนนะครับว่าใครจะได้เจอกับใครจากแผ่นป้ายนะครับใช่ทั้งฟังผมนะฮะมี8แผ่นป้ายครับพัดลมมีร่าสีพันธัญพืชตราข้าวทองยาดมตาโป้ยเซียนรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรคูเฟรชลักตาซอยเอ็กซ์ตร้า300แล้วก็ลูกชิ้นหมูโฮเด้งสุดท้ายครับอีซูซูอันไหนดีครับยาดมตาโป้ยเซียนครับโป้ยเซียนครับโอ้โหไปสามอ
คนะครับแจ็คเหมือนกันด้วยเดียวกันเลยดูลักษณะแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเสียงนี่ต้องเพาะชื่อก็เหมือนด้วยหน่วยก้านก็พอๆกันใช่ได้เดี๋ยวดูว่าคุณแจ็คจะเจอกับใครนะครับฟังผมมี8แผ่นป้ายเช่นเดียวกันเริ่มจากน้ำปลาปรุงรสตราประอ้วนซุปเปอร์แซ่บนมข้นหวานตราพาเลสเตาแก๊สลักกี้เฟลมอัมพลฟู้ดทิพย์พรสและปั๊มน้ำมิตซูบิชิอิเล็กทริกม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1และสุดท้ายผลิตภัณฑ์สมายครับทิพย์พรสครับทิพย์พรสครับออกมาเป็นหมายเลข4ครับน้องเบนเบนไอ้เบนมึงฟอร์มไอ้เบนคุณเบนนี่เขารู้จักกับคุณไหมเหรอเป็นน้องน้องชายครับน้องคนละพ่อคนละแม่เขาเนี่ยนั่งร้องเพลงไลฟ์สดด้วยกันสองคนคนที่เข้าไปขอเพลงเลยทำกับเบนใช่ครับไลฟ์ของเขาเนี่ยทำกับเบนใช่ครับลูกใครบอกพี่เขาไปบอกพี่เขาไปพ่อหนูเป็นใครครับพ่อผมไวยพจน์เทศสุพรรณไวยพจน์เทศสุพรรณเขาแซวเขาแซวกันอย่างนั้นเลยนะถ้าไวยพจน์เทศสุพรรณลูกอายุเท่านี้มีลูกตาอายุเท่าไหร่วะเขาแซวอย่างนั้นนะแต่จริงผมลูกพ่อเสรีลุงสว่างนี่ครับคนนี้หน้าก็ละไม้แล้วหน้าก็รู้แล้วว่าใครเสียงต้องดีแน่นอนถูกป่ะพี่เสียงดีแน่ดีอะดีแน่แต่เหมือนไหมไม่รู้แล้วเบนนี่เขาสนิทกับคุณแจ็คมากนะอันนี้เป็นพี่ชายเลยฮะแล้วก่อนเข้ารายการโทรหาครับมันบอกมันอยู่ยุทธยาทำไมแอบมาเซอร์ไพรส์คุณวันนี้คุณอยู่กับเขาคุณรู้จักเสียงเขาดีมีไหมมีละไม้ไหมมีแรงร้ายคืออะไรมีแรงร้ายคืออะไรละไม้ละไม้ละไม้มีละไม้ยี่ไม่มีแรงร้ายละไม้มีละไม้ไหมเสียงเขาเหมือนคุณแจ็คไหมคือเนื้อเสียงเขาเหมือนพ่อเขาแต่วิธีการเขาคล้ายผมเหมือนผมแต่ผมว่าเสียงคุณเสรีไม่เหมือนคนละโทนนะคนละโทนนะคนละโทนเตรียมใจไว้เลยเสื้อนี่เสื้อเราเองป่ะเสื้อผมเองโอ้โหสบายใจเสื้อใหม่ใช่ไหมครับใหม่เอี่ยมเลยนะแต่ว่าได้ยินเสียงน้องเบนซ์พูดนี่ก็มีเสียงคล้ายพี่แจ็คอยู่นะจริงเหรอเสียงการพูดน้ำเสียงพูดคล้ายเวลาไลฟ์สดคนก็บอกว่าเสียงเหมือนกันเสียงพูดใช่ไหมเวลาร้องเพลงอะครับเวลาร้องไลฟ์สดเสียงพูดเสียงร้องเหมือนกันนะที่สำคัญเขาร้องคนละท่อนด้วยนะพี่แจ็คร้องเสร็จท่อนนึงเบนซ์ร้องอีกท่อนนึงโอ้โหฟังเนียนเลยอ่ะเนียนแจ็คร้องท่อนเบนซ์ร้องท่อนแจ็คร้องท่อนสุดท้ายคนเบนซ์มาแจ็คพอเหอะเอาเบนซ์ใช่ป้าจริงเชียวผมว่าอย่าพึ่งพรีเซนต์ตอนนี้ได้ไหมฮะทำไมเดี๋ยวถ้าโดนแป้งแล้วจะอายทั้งคณะเดี๋ยวจะอายเดี๋ยวจะอายทางด้านนี้ดีกว่านะฮะแจ็คเหมือนกันคุณแจ็คคุณสันพัฒน์ครับคุณสันพัฒน์ทำอะไรที่ไหนครับตอนนี้ตอนนี้รับราชการอยู่ที่เทศบาลตำบลหลักเมืองจังหวัดราชบุรีครับผมอยู่ราชบุรีอยู่หน่วยอะไรครับอยู่พัฒนาชุมชนครับทำอะไรครับเป็นยังไงครับหน้าที่ที่รับผิดชอบของงานพัฒนาชุมชนก็จะเป็นการดูแลเกี่ยวกับผู้สูงอายุผู้ยากไร้แล้วก็ผู้ได้โอกาสผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่างๆในพื้นที่คือไปดูซิเขามีความเป็นอยู่สุขสบายดีไหมสมมติเขาติดเตียงเขาต้องการปัญหาอะไรไหมว่างั้นเถอะต้องการปัญหาไหมเขามีปัญหาอะไรไหมต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมต้องการปัญหาเขาไม่ต้องการนะปัญหาเขาเยอะแล้วอยากหาคนไปถามตอบด้วยเผื่อเขาจะเหงาอะไรเงี้ยก็ไม่แล้วตัวแจ็คทำอะไรอ่ะไปสำรวจแล้วมาบอกหรือว่าเป็นคนไปช่วยเลยคือในนั้นมันจะมีคณะกรรมการชุมชนหรือไม่ก็พวกกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาจะแจ้งมาว่าตรงบ้านนี้มีผู้ป่วยติดเตียงมีผู้ป่วยติดเตียงแล้วมีผู้พิการผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้ป่วยมาแล้วผู้ป่วยมาผมก็ลาหยุดเลยครับวันนั้นผมก็ลาหยุดเลยครับวันนั้นไม่ใช่ผมบ้าแกอย่าไปเชื่อผู้แจ้งเห็นลุงผมลาหยุดผมลาหยุดเลยไม่ใช่ลองเลยดูลุงกันหน่อยแจ็คแจ็คไม่ต้องนี่แจ็คไม่ต้องโอ้โหมีลูกสาวเหรอลูกสาวลูกสาวลุงคุยกับลูกร้องไปอะไรก็โหลเป็นเพื่อนมาเพื่อนมาเยี่ยมพ่อเพื่อนมาเยี่ยมต้องดูเนี่ยอ๋อมีคนไม่ได้เอาไปพ่อไปเกี่ยวกาดพ่อรู้สึกใจเย็นใจเย็นเจ้าหน้าที่เทศบาลมาอีหนูอีหนูอีหนูปลูกพ่อไว้ก่อนเทศบาลเดี๋ยวปลูกพ่อไว้ก่อนพ่อไม่ใช่หมาไอ้บ้าไม่ใช่วัวไม่วัวจริงไปครับไปกูร้องเพลงให้ฟังหน่อยนี่ไปคุยกับคุณลุงโอ้เบนโอ้มีคนมาเยี่ยมคุณเป็นไงบ้างฮะคุณลุงหายใจออกไหมตาลังก็มาที่เตียงตาลังที่ไตแล้วมันขึ้นมาที่เตียงเลยฟังไม่รู้เรื่องเลยครับคุณลุงเดี๋ยวผมขอคุยกับลูกสาวลุงแทนได้ไหมโอ้โห
พ่อเคลียร์พ่อเคลียร์การยืนก่อนพ่อมึงข้ามเตียงกูเตียงอย่าได้เตียงพ่อใช่หนูข้ามเตียงพ่อเตียงเงี้ยพ่อเดี๋ยวรอบนะฝั่งนู้นเราไปโอเคไอ้ที่ไปเยี่ยมเยียนไปร้องเพลงใช่ดูแลเราเป็นนักร้องด้วยป่ะครับแจ็คมีร้องเพลงบางทีก็มีกิจกรรมผู้สูงอายุอะไรเงี้ยครับอ๋อเราร้องผู้สูงอายุฟังร้องเพลงแจ็คบ่อยไหมร้องเพลงแจ็คก็มีร้องอัดโชว์ตามงานอย่างเช่นงานแต่งอะไรเงี้ยครับผมจะใช้เพลงของพี่แจ็คธนพลทำไมถึงชอบใช้เพลงของพี่แจ็คเพราะอะไรก็เพลงของแจ็คก็คือความหมายดีครับจดหมายล่าจิ๋มนั่นแหละอย่างคนแบกรักเงี้ยครับไม่ใช่ป่ะเพลงนี้เขาไปร้องเขาบอกร้องคนแบกรักเออเขาไปร้องงานแบกรักยังได้อยู่เอาอย่างคนแบกรักของพี่แจ็คเนี่ยประหลัดที่เทศบาลผมชอบมากเลยนะนี่เวลาออกงานชอบมากเวลาออกงานทีไรเขาจะร้องเพลงของพี่แจ็คเนี่ยคนแบกรักเพลงเนี้ยเขาจะร้องเพลงใช่ครับซึ้งมากงั้นเนี่ยได้โชว์เสียงด้วยไงคุณแจ็คเออเบนซ์นี่เขาเหมือนแล้วนะชื่อเขาเหมือนแล้วนะมึงระวังตัวให้ดีแต่ฝั่งนู้นนะผมเชื่อว่ามันเป็นเชื้อสายมาเนี่ยมียีนมาอยู่แล้วไงเออเอาละพ่อคนละแม่ใช่ไหมอะไรคะคนละพ่อคนละแม่ใช่ไหมคะหนูดูยังไงหน้าเหมือนกันเหรอคุณแจ็คกับคุณเบนคนละพ่อคนละแม่สิเขาเป็นเพื่อนกันเขานับถือกันเหมือนพี่น้องเป็นลูกของพี่เสรีรู้จักพี่เสรีป่ะรู้จักค่ะรู้จักพี่เสรีใครพี่เสรีไหนครับใครอธิบายดิพี่เสรีไหนพี่เสรีทำอะไรพี่เสรีรุ่งสว่างคาตาไม่คาตาด้วยบ้าชอบตัวนี้เฮ้ยตัดชื่อตั้งไปเลยนะตัดชื่อนะเฮ้ยพี่พูดแจ็คกูเห็นไหมพี่พูดออกอากาศเลยเหรอตั้งมันดูนะเดี๋ยวมันเสียใจตรงนี้เราซอยทิ้งไปตัดให้มันดูเฉพาะมันคนเดียวโอ้ยโอ้ยพี่กล้าไล่มาเฟียแห่งวงการคอมเมนต์ปะโถเรามีซาร่าแล้วกลัวอะไรซาร่ามันจะไม่กล้ามาดิเชื่อพี่เดี๋ยวพี่ไปตัดสายเบรกมันเองตัดสายเบรกได้ด้วยยังได้อยู่ยังมีสายเบรกอยู่โอเคมาฟังเพลงตัวอย่างครับฟังเสียงตัวอย่างครับคนแบกรักแบกรักมานานมานานแสนนานเต็มทีอ้างวางเดียวได้อย่างนี้ไม่มีใครช่วยแบ่งเบากลางคืนก็เพ้อเป็นเพื่อนตลอดเวลาเป็นไงชอบดิหวานดิหวานกำลังถึงนะเสรีลุงสว่างร้องเพลงอะไรกำลังคิดเพราะนะเพราะมากตัดสินกันคู่นี้ครับใครผ่านด่านนี้ไปได้คนแบกรักเชิญครับเดียวได้อย่างนี้ไม่มีใครช่วยแบ่งเบากลางคืนก็เพ้อฝันกลางวันยิ่งง้อยเงาเห็นมีแต่เงาเป็นเพื่อนตลอดเวลาแบกรักจนเหนื่อยจนเหนื่อยหัวใจเต็มทนเฝ้าเลี้ยวหาใครสักคนจวบจนมาพบแก้วตาก็คิดฝันยิ่งนานยิ่งหอยหาเหมือนใจรู้ว่าคนนี้ชะตาต้องกันเป็นเธอได้มั้ยเป็นเธอได้มั้ยที่จะเต็มใจรับรักจากฉันเก่าเก็บแค่ไหนแต่ยังไงก็ยังแสนหวานเหมือนเหล้าที่หมักไว้นานยิ่งหวานจับใจเป็นเธอได้ไหมเป็นเธอได้ไหมที่จะเต็มใจแต่ยังไงก็ยังแสนหวาน
มดดวงใจร้ายดียังไงรักเธอจนตายจากกันผมเชื่อแล้วผมเชื่อแล้วว่าสองคนนี้ร้องบ่อยนักร้องคุณภาพโดยพ่อยิ่งเจ้าหน้าที่คุณที่มาจากเทศบาลคงร้องคือคงร้องบ่อยมากเลยอ่ะคือเพลงแจ็คคือร้องคุณภาพทั้งคู่เลยมืออาชีพเฮ้ยคุณนี่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่งานการทำฮัลโหลท่านนายกไม่ทำการทำงานนะท่านนายกบอกว่าเยี่ยมผมอาจจะเป็นแผนกทำให้ผู้ป่วยบางทีก็ไปร้องเพลงให้ผู้ป่วยฟังเพื่อออกตัวออกตัวออกตัวแต่ร้องดีร้องเก่งร้องดีทั้งคู่ร้องดีมากต่างนู้นลูกนักร้องอยู่แล้วแหละมากฝีมือเลยแหละเอาละครับแต่ตอนนี้ครับตู้จากแอนเซ่มี4ตู้ด้วยกันนะฮะมีกระดาษมีแป้งมีน้ำแล้วก็มีโคลนเบาๆอ่ะพี่เราไม่แคร์อยู่แล้วเพราะว่าเราร้องเหมือนเราไม่โดนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะใช่ใช่ไหมล่ะโดนอะไรโดนอะไรอ่ะโอเคเบาเย้ยชุบเอาแล้วแจ็คเลือกก่อนแจ็คเลือกก่อน1 2 3 4เอาเบอร์1แล้วกันเบอร์1น้องเบนเบอร์2ครับเอาล่ะมาคู่กันเลยเชิญตู้คู่กันครับตอนนี้ทั้งคู่ถอดเต็มที่เท่าที่รายการยอมนะครับเขาบอกว่าอยากถอดมากกว่านี้แต่เราห้ามไว้นะครับคุณแจ็คเป็น A นะฮะอยู่ตู้ของเอลเซ่หมายเลข1นะครับคุณเบนซ์เป็น B นะครับตู้เอลเซ่หมายเลข2เอาละครับใครชนะในรอบนี้ได้ผ่านเข้าไปรอบต่อไปเมื่อรอชิงว่างั้นรอชิงนะฮะ A หรือ B ครับยกมือโอ้โหนี่ดูสงครามเพลงเงินล้านกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านแบกรักมานานมานานแสนนานเต็มทีอ้างว่าเดียวดายอย่างนี้ไม่มีใครช่วยแบ่งเบากลางคืนก็เพ้อฝันกลางวันยิ่งง้อยเงาเห็นมีแต่เงาเป็นเพื่อนตลอดเวลาแบกรักจนเหนื่อยจนเหนื่อยหัวใจเต็มทนเฝ้าเลี้ยวหาใครสักคนจวบจนมาพบแก้วตาก็คิดฝันยิ่งนานยิ่งโหยหาเหมือนใจรู้ว่าคนนี้จะตาต้องฉบับกับกรรมการไปคนละทางเลยนี่พี่แจ็คกูสารเลือก2อ่ะพี่แจ็คก็เลือก2นี่พี่รู้เลยนะพี่แจ็คเขาเป็นห่วงแกมากเขาพยายามยกค้างไว้ตลอดว่าเขาเลือกแกตลอดเวลาเว้ยนี่สวนกับกรรมการแล้วครับผม2แผ่นป้ายเลย2ป้ายให้น้องเลยนะผมฟังไอ้เทคนิคการเอื้อนนะครับเทคนิคการเอื้อนเรื่องเทคนิคว่างั้นเถอะเขาเหมือนกว่าเขาใช้ถูกกว่าหลวงพี่แจ็คก็เสียงทุ้มแต่ถามว่าเหมือนไหมมันก็ไม่ได้เหมือนก็มีสะดุดนิดนึงลืมเนื้อด้วยแล้วก็วิธีการเอื้อนมันไม่ตรงมันไม่ตรงที่วิธีการเอื้อนวิธีการไม่เหมือนเราไม่ตรงมันไม่ตรงนี้เหมือนกว่าใช่อันนี้เขาดูที่เอื้อนแต่คณะกรรมการโอ้โหเทไปทางนู้นหมดเลยเททางด้านนี้เลยครับต้องบอกว่าวันนี้เสียเบนซ์นี่มาเซอร์ไพรส์จริงๆหลังจากที่ฟังใน Facebook หลายครั้งแล้วฮะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็มีเชื้อสาย DNA ที่เต็มร้อยของเสรีรุ่งสว่างคาตาครับพี่เสรีรุ่งสว่างเพราะว่าลูกเอื้อนคุณนี่หวานเหมือนคุณพ่อเลยหวานนะครับแต่คีย์หรือว่าการร้องเทคนิค
ก็จับจากคุณแจ็คมาแต่แจ็คเอเนี่ยโอ้โหนี่ผมว่าก๊อปมาเลยร้องบ่อยมากอยู่กับเพลงนี้บ่อยเสียงคล้ายมากกว่าเป็นครับเนื้อเสียงนะครับเนื้อเสียงมากกว่าคุณเบนก็ถือว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นนะครับใต้ต้นเลยคือร้องเพลงเก่งเพราะทุกอย่างอยู่ในตัวคุณเบนหมดแต่ว่าวันนี้เนื้อเสียงร้องเสียงผมฟังแล้วแจ็คเอนะครับตรงกับแจ็คธนพลของเบนวันนี้อาจจะหนีตัวเองอ่ะหนีเสียงของที่เหมือนกับคุณพ่อแต่ว่ามันหนีออกมาบ้างเดี๋ยวกลับไปอีกละคือพี่ก็ยังคงรู้สึกว่าเขายังเสียงเหมือนพี่เสรีอยู่เหมือนแต่เขาหล่อนะจริงนะเบนเนี่ยหล่อเบนก็หน้าตาดีแต่ว่าไม่ทราบว่ามีอะไรแบบคุณพ่อหรือเปล่านะฮะมีอะไรแบบคุณพ่อหรือเปล่านะฮะมีบทเพลงมีเสน่ห์มีเสน่ห์มีเสน่ห์ครับส่วนคุณแจ็คเนี่ยผมว่ากลับไปเนี่ยประหลัดปูนปําเหน็จแน่เพราะว่าประหลัดเพราะประหลัดชอบเพลงของคุณแจ็คใช่มั้ยเมื่อกี้ก็บอกอ่ะครับผมแต่ว่ายังมีอีกรอบนึงนะครับมีอีกรอบนึงหนูชอบตั้งแต่ที่เขาร้องด้วยกัน2คนแล้วเพราะว่าถ้าเกิดพูดในทางเชิงมวยนะคะ รู้สึกว่าต่างคนต่างแลกหมัดอ๋อแลกหมัดต่างแลกหมัดของความเป็นแจ็คธนพลใส่กันคนนึงใส่กับแจ็คอีกคนนึงก็เฮ้ยแจ็คซึ่งหนูคิดว่าเขาเสมอกันเลยในเรื่องของความเป็นคุณแจ็คธนพลแต่คุณแจ็คเขามีความพยายามและตั้งใจที่จะให้เหมือนคุณแจ็คธนพลแต่คุณเบนซ์เขาเก่งอยู่แล้วเขาเป็นคุณแจ็คธนพลได้ง่ายและชิลแบบธรรมดาธรรมชาติแล้วเหมือนไหมเหมือนเหมือนเห็นมั้ยเหมือนเหมือนทําไมพี่ไม่ได้เหมือนแล้วชูแดงหลาเลยพี่ไม่เข้าใจด้วยกันมั้ยตั้งตั้งมึงว่างเปล่าวะมึงมาตอนนี้เลยมึงมาตอนนี้เลยยังทันเลิกเสียงหนูก็เลยตัดเรื่องเขาจะบอกว่าเรื่องเสียงตัดทิ้งไปเพราะเหมือนทั้งคู่หนูเลยไปโฟกัสที่สูตรของคุณแจ็คโฟกัสที่สูตรของคุณแจ็คเขาดันใส่สูตรเหมือนคุณแจ็คธนพลก็คือมีความใกล้เคียงแล้วเหมือนที่สุดก็เลยเลือกเป็นคุณแจ็คนั่นเองเรือนี่ไปเรื่อยๆเว้ยเบนน่ะทำไมดีจังเลยที่มาร้องเพลงให้ฟังออรู้ไหมหลวงพี่ไก่ต้นจริงร้องเพราะมากแล้วก็มีบางเสียงบางครั้งก็คล้ายคุณพ่อแล้วก็มีบางเสียงบางสิ่งแล้วก็คล้ายพี่แจ็คเหมือนกันแต่เหมือนพี่แจ็คที่เหมือนแบบป่วยอ่ะเหมือนเป็นหวัดอ่ะเออเหมือนแบบมันจะอายใจเนอะไหมอ๋อพี่อาไก่หมายความว่าเสียงเขาอ่ะเหมือนไปเหมือนมาเหมือนไปเหมือนมาเหมือนไปเหมือนมาใช่เหมือนเหมือนฤดูที่เปลี่ยนแปลงพอเล่นผมชอบตัวนี้ผมชอบตัวนี้สนุกนั่นแหละแต่ว่าพอโดยทั้งสิ้นทุกอย่างก็จะเหมือนพี่แจ็คแบบเหมือนเป็นหวัดเหมือนแบบเหมือนมันมีอะไรเคืองๆอยู่ในคอนะแต่ร้องหวานร้องดีมากเลยอ่ะชอบเดี๋ยวจะเข้าไปดูในไลฟ์เวลาพี่ขออย่าลืมทักทายพี่ด้วยนะโปนะโปนะส่วนที่ให้คุณแจ็คเนี่ยนะฮะเสียงคล้ายเสียงคล้ายแต่ยังไม่เหมือนมีความคล้ายของความหวานความพุ่งและกังวานแต่พี่แจ็คต้องหวานกว่านี้หวานหวานมิตรผลมากลองสิน้ำตาลน้ำตาที่ไกลนั้นเรียกว่ามดเพลงอะไรวะร้องอะไรไปวันนี้น้ำตาที่ไกลเรียกว่ามดร้องแต่งเองเหรอพี่ไก่แต่งเองเพลงอะไรนี่ครับผมอยากให้ถอด2ล้อกลางออกเลยครับถอดไม่ได้อ่ะเพราะมาเป็นยวงขายเป็นแพ็คฮะขายเป็นพวงฮะนั่นแหละแต่พี่แจ็ครอบต่อไปพี่แจ็คต้องเพิ่มความหวานกว่านี้นะครับต้องนุ่มกว่านี้นะแต่ว่าเสียงกลางวันเหมือนพี่แจ็คธนพลถูกต้องแล้วโอเคฟังนี่พี่ชมพูให้คะแนนแบบแยกส่วนเนี่ยนะครับเสียงคุณแจ็คใกล้เคียงกว่าเพราะว่าแจ็คธนพลเนี่ยเสียงเขาหล่อน่ารักเป็นเสียงเพราะหล่อที่สดใสแต่ไม่ได้ถึงขนาดแบบหวานเจี๊ยบเป็นสันติดวงสว่างหรือพี่เสรีนะครับคุณแจ็คเนี่ยตัวเนื้อเสียงเนี่ยมีความคล้ายกว่าใกล้กว่าแต่การร้องและรายละเอียดเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นแบบเป็นศิลปินครับแต่ว่าน้องเบนซ์นี่เสียงเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เหมือนพี่เสรีด้วยอ๋อเหรอมีความคล้ายอยู่บ้างบางส่วนแต่ว่าไม่ได้เหมือนแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมกลับชอบเสียงนี้มากกว่าเสียงเบนซ์เนี่ยเป็นเสียงที่เพราะมากเลยแล้วเสียงกลางเนี่ยไม่ได้กลมเหมือนคุณแจ็คทั้ง2แจ็คเขาเสียงกลางเนี่ยจะ EQ ลดลงไปนิดนึง มันจะออกไปทางหวานกว่ามีความคล้ายสันติดวงสว่าง นะครับแล้วก็การเอื้อนเนี่ยเอาคุณแจ็คมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็ผสมความเป็นตัวเองเข้าไปด้วยผมก็เลยฟังว่าเขาเป็นตัวเขาเองแล้วอ่ะ
พราะแบบเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยซึ่งถ้าถามว่าในเรื่องคล้ายมันก็เลยจะคล้ายน้อยกว่าเพราะคุณแจ็คเนี่ยยังไม่มีความเป็นตัวเองเลยเป็นแจ็คธนพลได้ในใกล้กว่าในความรู้สึกนะครับแต่ถ้าพูดถึงความลงตัวเนี่ยผมว่าเบนซ์ลงตัวแล้วอาจจะไม่เหมือนใครแล้วก็ได้นะครับน่าจะมีเพลงของตัวเองแบบให้มันดังไปเลยแล้วกันเออเอาให้มันดังไปเลยหน้าตาก็หล่อดีด้วยจริงๆร้องให้คุณเบนซ์เนี่ยลองร้องดูได้ไหมครับเป็นแบบเพลงคุณแจ็คธนพลแต่เป็นเสียงของเป็นเสียงเขาเองเลยไม่ต้องลองนี่คนแบกรักเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแบกรักมานานแสนนานเต็มทีอ้างว้างเดียวดายอย่างนี้ไม่มีคนให้ช่วยแบ่งเบากลางคืนก็เพ้อฝันกลางวันยิ่งง้อยเงาเห็นมีแต่เงาเป็นเพื่อนตลอดเวลานี่ไงนุ่มมากเป็นไงครับก็ยังเหมือนคุณแจ็คธนพลอยู่นะแต่ว่ามีความเป็นตัวเองมีความเป็นตัวเองแล้วเออที่พี่ภูพูดอ่ะเออมีความเป็นตัวเองแล้วแล้วก็เพราะด้วยเพราะด้วยเผลอๆเจ้าของเพลงได้ยินเข้าก็จะหนาวไม่รู้นะเมื่อกี้เห็นกอดอกกอดอกไหมหืนแอมันเย็นขึ้นมาทันทีนั่งตรงแอวเนี่ยอาจจะไม่ได้ร้องเพลงพี่แจ็คนะเพราะว่าต่อไปจะมีเพลงของผมซึ่งเป็นพี่แจ็คแต่งตอนนี้อัดแล้วเรียบร้อยนะฮะโอเคขอบคุณนะทั้งสองท่านน้องเบนครับทั้งสองท่านไปทางด้านนี้ก่อนเชิญเชิญเชิญเอาละครับตอนนี้เรามาดูคู่ที่สองเงาเสียงของคุณแจ็คธนพลครับมาสวัสดีครับทั้งคู่สวัสดีจ้าแต่คุณคุณนะสองคนนี้โอ้ยใจเย็นเคยมาไหมเคยมาครับเคยมาอยู่นะน้องบอมกับน้องเด่นตอนนั้นมาแข่งอะไรครับเงาเสียงไหมหรือว่าอะไรเงาเสียงรวมพี่ก๊อตครับที่ร้องคนละคำครับร้องคนละคำครับโอ้ยากมากอันนั้นใช่แต่ว่าจริงๆอ่ะเขาเงาเสียงพี่แจ็คนี่เขาก็พอได้อยู่ประกอบอาชีพอะไรครับร้องเพลงครับเป็นศิลปินค่ายเมลอนมิวสิกครับอ๋อมีค่ายด้วยนะมีเพลงของตัวเองว่างั้นเถอะชอบร้องเพลงแจ็คธนพลเพราะอะไรฮะเขาเป็นคนน่ารักครับเขาเป็นคนน่ารักครับคือไม่เกี่ยวกับเสียงเสริมเลยนะครับเออไอ้พี่น่ารักครับผมรอท้องเออไม่ชมหน่อยเออเสียงพี่เขาเพราะเป็นอะไรยังไงอาจจะว่าทางเสียงมีเราคล้ายๆไหมเขาเป็นไอดอลผมเลยครับเขาเป็นไอดอลครับขั้นแรกคือเขาเป็นไอดอลก่อนชื่นชอบในรูปร่างหน้าตานิสัยใจคอหลังจากนั้นผมก็ชวนเขาไปกินเหล้าครับผมก็ชวนเขาไปกินเหล้าครับยอมชวนเขากินทำไมเหรอผมชอบในความใสของเสียงเขานะครับเสียงเขาใสแล้วก็เทคนิคต่างๆลูกเล่นต่างๆในตอนกินเหล้าเนี่ยเหรอใช่จะร้องเพลงใช่ร้องเพลงครับผมนี่สามเวลาหลังอาหารเลยนะครับร้องเพลงเนี่ยเหรอกินเหล้าโอ้ยมากเดี๋ยวไปกินมากเดี๋ยวเสียงมันจะใสเกินครับใสจนไม่มีเนื้อเสียงบ้าจริงๆชอบครับชอบครับแล้วเคยไปร้องเพลงของเขาแล้วมีคนชมไหมว่าเราเหมือนมีครับลูกผมชมเหรอร้องให้ลูกฟังร้องให้ลูกฟังร้องในบ้านร้องในบ้านครับไม่ออกไปให้ประชาชนไม่ออกไปไหนไม่ได้เมียไม่ให้ออกเมียไม่ให้ออกลูกกี่ขวบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อยากออกนะฮะเมียไม่ให้ออกคืออยู่ในบ้านเพราะว่าเมียไม่ให้ไปไหนครับลูกกี่เดือนลูกกี่ขวบครับคนเล็ก2ขวบคนโต5ขวบครับคนที่ชมคือคนเล็กคนเล็กครับนั่นไงคือไม่ได้เรียกพ่อหรอกมาบอกว่าพ่อลูกลำคาญโอเคละอันนี้นักร้องนะนักร้องนักร้องฟังคุณบอมครับคุณบอมคุณบอมเคยมาออกรายการเราไหมสวัสดีครับยังครับยังไม่เคยเลยนะคุณบอมทำงานอะไรครับผมรับงานร้องเพลงครับเป็นนักร้องเป็นนักร้องอิสระครับงานจ้างต่างๆครับผมใช่ครับทำงานประจำด้วยไหมทำงานประจำด้วยไหมกลางวันทำงานกลางคืนก็ไปไม่มีครับเขาร้องเพลงอย่างเดียวเลยว่างั้นเถอะช่วงนี้แล้วช่วงนี้ทำอะไรครับน้องเขาห้ามแบบปาร์ตี้มาเฮ้อเงี้ยมันก่อนเมียผมซื้อชุดโอ้โหเฮ้ยจริงเปล่าจริงนี่ใส่ชุดอะไรตัวอะไรเซเลบูนเซเลบูนนินจาเต่านินจาเต่าพี่รู้จักซูเปอร์ฮีโร่ที่มันอยู่ตามทางข้างทางไหมคะเทพเจ้าอะไรที่อยู่ตามข้างทางต่ออะไรอ่ะเฮ้ยไม่รู้อ่ะต่อมั่วต่อมั่ว
อยู่ข้างทางแล้วอยู่ข้างทางยังไงมันเป็นตอไงตอใช่ค่ะมันมีชื่อเต็มเลยนะทอทอระบายน้ำทอระบายน้ำโอ้ที่มันเจ้าตอตออะไรวะตอโม่แต่มีอีกซูเปอร์ฮีโร่คนหนึ่งยังเก็บมาช่วงหน้าสิโอ้ยเราเข้าช่วงซูเปอร์ฮีโร่เลยนะมีหลายตาให้เด็กมันฉายหน่อยให้เด็กมันฉายหน่อยมีซูเปอร์ฮีโร่คนหนึ่งนะคะที่แบบคนที่เล่นโซเชียลเนี่ยต้องระวังเพราะว่าถ้าเกิดคุณพลาดไปปุ๊บมันมีสิทธิ์เป็นข่าวได้เลยเฮ้ยพลาดจริงเชียวเขาคือใครรู้ไหมฮะใครวะแคปทันตักตักมาเลยตักมาเลยอย่าแบกเลยนะอย่าแบกนี่ตักก็พอตักว่างไหมตักว่างไหมหอมหอมมึงมาด่วนเลยหอมแคปตันอเมริกาโอเคอ่ะแล้วมีร้องแล้วมีคนชื่นชมว่าเสียงเหมือนแจ็คไหมจ๊ะมีไหมร้องเพลงพี่แจ็คบ่อยไหมก่อนเอางี้ดีกว่าเพลงพี่แจ็คผมร้องมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะว่าชื่นชอบในน้ำเสียงของพี่แจ็คครับชื่นชอบในน้ำเสียงไอ้นี่ร้องทำไมเขาน่ารักดีนี่ดังนั้นชื่นชอบน้ำเสียงไม่รู้ตัวเขาเป็นยังไงแต่ชื่นชอบน้ำเสียงคู่นี้ใครก็แล้วแต่นะเข้าไปนะไปเจอนู่นเลยนักพัฒนาชุมชนคนนั้นก็เหมือนนะเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ก็เหมือนคณะกรรมการนี่ให้5ไลค์เลยนะเดี๋ยวดูคู่นี้กันครับคุณเด่นหรือคุณบอมเพลงคนที่รอคอยมาขอตัวอย่างครับพี่แจ๊คครับได้มาพบเธอจึงรู้ว่าเจอคำตอบเปิดใจได้เลยว่าชอบตั้งแต่วันแรกพบกันเคยอยู่คนเดียวขับเคี่ยวชีวิตสู้งานคำถามทำเพื่อใครกันวันนี้สวรรค์ให้เธอเฉลยเพลงเขาออกแนวหวานเห็นไหมเพลงออกแนวหวานอะไรคุณเด่นวอมวอมวอมป่ะวอมไม่ไม่ใช่วอมป่ะแจ็คเข้าตัวเข้าแล้วเด่นอยากเลี้ยงลูกกอกเลี้ยงลูกกอกอ่ะเลี้ยงลูกกอกอ่ะได้มั้ยได้มั้ยจริงจริงคุณเด่นน่ะหนูเคยร่วมงานกับเขามาก่อนจริงป่ะจริงอะไรเราเคยร่วมงานกันในรายการประกวดร้องเพลงเวทีนึงใช่แล้ววันนั้นคุณเด่นเป็นผู้เข้าแข่งขันซึ่งเขาเป็นคนร้องเพลงลูกทุ่งเพราะมากแล้วเขาก็ชนะเข้าไปในหลายรอบหลายราวมากแข่งกับเขาเหรอหนูอยู่คนละทีมกับเขาดีกว่าค่ะแต่ก็ได้เห็นพัฒนาการของเขาแล้วก็การร้องเพลงแบบลูกทุ่งภาคกลางนี่คือแบบไม่มีที่ติแล้วเขาร้องเพลงเล่นทุกแบบศิลปินต้องเป็นกลางนะไม่ใช่ว่ามีเอียงเอียงโอ้โหหนูเป็นกลางไม่ได้หนูเป็นคนเชียงใหม่หนูเป็นกลางไม่ได้หนูเป็นคนเชียงใหม่ว่าอะไรวะทำไมทีเนี่ยว่าอะไรวะเป็นคนกลางเอ้าไม่ใช่หนูเป็นกลางไม่ได้หนูเป็นคนเชียงใหม่เนื้อหนูเป็นคนเหนือหนูเป็นคนกลางไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะอะไรหนูมาเหนือเยี่ยมเลยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเร็วไม่ต้องโทรเดี๋ยวผมขับรถไปรับมันเลยบอกแล้วแต่ว่าอย่างคุณบอลจริงอย่างคุณบอลหนูไม่เคยได้มีโอกาสร่วมงานก็เลยยังไม่รู้ก็เลยเดี๋ยวจะเป็นกลางให้ก็ได้บอมกับพี่อุ้ยเจอกันบ่อยซอย2นู้นนะที่เราเต้นบนลำโพงด้วยกันจริงๆอ่ะทุกคนหยุดทุกคนหยุดเดี๋ยวเราลืมตัวอย่างนะพบกันเลยเพลงนี้พบเลยเพลงนี้คนที่รอคอยใช่ครับเปิดใจได้เลยว่าชอบตั้งแต่วันแรกพบกันเคยอยู่คนเดียวขับเคี่ยวชีวิตสู้งานคำถามทำเพื่อใครกันวันนี้สวรรค์ให้เธอเฉลยดังคนคุ้นเคยใช่เลยที่ใจเฝ้าคอยเธอเป็น
แสงหิ่งห้อยมาส่องใจที่เฉยเมยให้มองเห็นทางเดินทางความเหงาคุ้นเคยทางไกลที่ใครผ่านเลยจะลงเอยถ้าเธอมาเริ่มเติมความสุขลงในช่องว่างห้องนอนอ้างว้างหากมีผู้มาช่วยเติมมีเธอเคียงคู่แม้นดูทีวีเครื่องเดิมไม่ต้องปรับแสงเงาเพิ่มก็เติมสุขได้เสมอเติมความสุขลงในช่องว่างห้องนอนอ้างว้างหากมีผู้มาช่วยเติมมีเธอเคียงคู่แม้ดูทีวีเครื่องเดิมไม่ต้องปรับแสงเงาเพิ่มก็เติมสุขได้เสมอได้มาพบเธอจึงรู้ว่าเจอคำตอบถ้าเธอเผยใจว่าชอบคงสอบผ่านความละเมอคนที่รอคอยอย่าให้หลุดลอยเมื่อเจอใจร้างรอช่างคือเธอเสนอรักมาซ่อมแซมต้องบอกว่าเงาเสียงคุณแจ็คนี่ฝีมือดีทุกคนนะฝีมือดีทุกคนเพลงแต่ว่าใกล้ดีหมดเลย4คนดีหมดเลยใกล้ใครใกล้มากกว่ากันนั่นแหละแล้วใกล้กันทุกคนด้วยคือใกล้ทุกคนเพลงแต่ว่าบางทีมันมีช่วงหลุดช่วงอะไรมันมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะตรงนี้ครับ3ตู้แล้วเหลือ3ตู้แล้วจากคาราบาวนะฮะเป็นตู้หมายเลข1หมายเลข3และหมายเลข4 3ตู้นี้ที่ยังเหลืออยู่เป็นกระดาษเป็นแป้งและเป็นน้ำมายิงฉุบเป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบโอเคบอมเลือกก่อน1 3หรือ4 4ครับ4 4ของคุณ1กับ3 1ครับ1เชิญตามพี่ดูมานี้ครับแบนนู้นเลยครับตามอยู่ไปเลยครับคุณเด่นคือ A นะครับตู้ของคาราบาวหมายเลข1และคุณบอมคือ B นะครับคาราบาวหมายเลข4 1หรือ4ใครจะโดน A หรือ B ครับ